สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่5เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของปรากฏการณ์เมฆดำทมึนซึ่งหลายท่านก็คงจะเห็นในโลกออนไลน์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในพื้นที่บางจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนี่แหละครับใกล้ๆกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้เห็นกันอยู่เป็นการส่งสัญญาณที่เขาเรียกว่า extreme weather ภูมิอากาศแปรปรวนแบบสุดขั้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศคุกคามสุขภาพคนไทยอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารออมสินครับได้รับรางวัล International Broker 2022 Banking Awards นะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันจากนิตยสาร International Banker ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลกนะครับที่มอบรางวัลดังกล่าวให้กับธนาคารออมสินซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลธนาคารดีเยี่ยมในประเทศไทยประจำปี2022หรือว่า Best Commercial Bank Thailand 2022แล้วก็รางวัลธนาคารนวัตกรรมดีเยี่ยมด้านลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยประจำปี2022หรือว่า Best Innovation in Retail Banking Thailand 2022นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารออมสินได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการสินเชื่อกับลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและก็เป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับจนทำให้ประชาชนในทุกระดับสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างง่ายดายตามปณิธานของธนาคารออมสินนะครับที่จะลดความเหลื่อมล้ำและขจัดความยากจนให้กับประชาชนทุกคนนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข422-1075 422-1075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้โดยเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์ครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้นะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินของธนาคารนะครับสามารถที่จะนำเอาบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือว่าเงินก้อนก็ได้โดยมีวงเงินสูงสุด10ล้านบาทนะครับถ้าสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำมีคุณสมบัติคือต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับผมทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนบ้านให้เป็นวงเงินโดยมีวงเงินสูงสุด10ล้านบาทนะครับซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำและต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษในการเปลี่ยนบ้านให้เป็นวงเงินนะครับด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินโดยมีวงเงินสูงสุด10ล้านบาทสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวนั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำและมีอายุงานขั้นต่ำกี่เดือนขึ้นไปนะครับขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่2กันยายนเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณบุญมีแสงใสด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับเรื่องของปรากฏการณ์หรือว่าสัญญาณภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้วเป็นอย่างไรคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับ
ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับครับเราจะเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอะไรครับคือเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นสุดขั้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเอ็กซ์ตรีมเนาะภาษาอังกฤษเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมนะก็คือเป็นคำที่เขาเรียกว่าเปรียบเทียบของสภาพภูมิอากาศก็คือสภาพภูมิอากาศก็หมายความว่าเราเก็บเป็นคาบสถิตินะครับอย่างน้อยก็คือ30ปีดูซิว่ามันสูงต่ำกว่าค่าสถิติเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในคาบ30ปีเนี่ยช่วงที่มีความรุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าสูงกว่าปกติเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเกิดเอ็กซ์ตรีมหรือว่าค่าสุดขั้วของอากาศนั่นเองครับคือมันก็ไม่เกิดได้ทุกๆปีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงไหนบ้างปีไหนบ้างที่มันจะเกิดเท่านั้นเองครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาพสุดขั้วเนาะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนในหลายๆเมืองในหลายประเทศนะครับหลายๆทวีปด้วยนะครับซึ่งปีนี้ก็เรียกว่าหลายๆเมืองนี้ก็ทั้งอุณหภูมิร้อนจัดสูงสุดทำสถิติใหม่นะครับฝนตกหนักที่สุดนะครับทำสถิติใหม่อะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะเอ็กซ์ตรีมหรือสุดขั้วของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศครับครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะอะไรเป็นปัจจัยฮะคุณสมควรลักษณะของอากาศแบบนี้ก็คือหนึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแล้วเรื่องของความแปรปรวนเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ถึงลักษณะสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยดูจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็ค่อนข้างจะถึงแม้จะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 1-2 องศาก็ถือว่ามีความ อุ่นขึ้นของอากาศเพราะฉะนั้นอาการเปลี่ยนแปลงของอากาศในแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โลกพยายามจะปรับตัวพยายามปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลเพราะฉะนั้นเวลาที่มันปรับตัวอย่างสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับลักษณะเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นคาบเขาเรียกว่าเป็นคาบเนาะคาบ30ปีบ้างคาบ10ปีบ้างหรือ100ปีบ้างเพราะบางครั้งเรามันก็อาจจะยังมองไม่ชัดเจนแต่ปีนี้นี่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนในหลายๆประเทศที่เรียนเอาว่าอย่างเช่นเกาหลีใต้อย่างเช่นเกาหลีใต้มีฝนตกหนักเนาะใช่ใช่ใช่หนักกรุงโซเนี่ยก็กดวันเดียวเนี่ยฝนเท่ากับ1เดือนของเดือนแต่ละเดือนเลยทีเดียว นะครับแล้วก็อย่างประเทศจีนเนี่ยโดยปกติเดือนกันยาขออภัยเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเขาจะเป็นฤดูร้อนของทางจีนเขา นะครับแต่ว่ามิถุนากรกฎาคมส่วนใหญ่ประเทศจีนจะมีฝนตกชุกนะฝนตกชุกแล้วก็มีลักษณะของน้ำท่วมชาวพันธุ์ซึ่งเราจะเห็นข่าวเป็นประจำอยู่ นะครับแต่ในปีนี้ก็จะเห็นว่าแทนที่จะไปฝนตกชุกกลายเป็นเกิดขึ้นความร้อนใช่เกิดขึ้นความร้อนเข้ามาแล้วก็เลยทำให้ประเทศจีนค่อนข้างจะมีความแล้งผิดปกตินะครับคือในแม่น้ำลำธารนี่ปรากฏว่าแห้งขอดเลยทีเดียวเหมือนยุโรปนะครับคล้ายๆยุโรปเหมือนยุโรปเลยนะครับลักษณะของคล้ายๆกันกับขึ้นความร้อนแบบนั้นนะครับในยุโรปเองก็อย่างในสเปนในฝรั่งเศสเนี่ยก็เกิดขึ้นความร้อนนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นก็คือกรกฎาคมต่อสิงหาเนี่ยอากาศร้อนสูงผิดปกติก็คือ41 42ซึ่งปกติเขาจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับบางพื้นที่ในสเปนเองเนี่ย47องศาซึ่งไม่ธรรมดา47เลยนะฮะ47องศานะครับโอ้โหทอดไข่ดาวกินได้เลยเนี่ยก็คือบางพื้นที่เนี่ยก็จะอุณหภูมิสูงอย่างนั้นเลยครับก็เลยทำให้เรื่องของการปรับตัวนี่ค่อนข้างจะทำได้ลำบากเพราะว่าโดยปกติชาวยุโรปนี่เขาก็จะไม่ค่อยชอบอากาศร้อนเท่าไหร่นะอุณหภูมิที่เหมาะกับการดำรงชีวิตอยู่ก็จะอยู่ประมาณสัก32-36องศาราวๆเนี่ยเกินนี้นะครับครับถ้าเกิดว่าร้อนแบบนี้ก็จะอยู่ลำบากหน่อยนึงนั่นดีครับกำลังหลับตานึกภาพอย่างนี้ว่าอากาศในโลกใบนี้เนี่ยผมไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะคุณสมควรนะครับอากาศในโลกใบนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศหนาวอะไรก็ว่างไปคล้าวๆกันไปเหมือนอยู่ในจานใบหนึ่งเพียงแต่ว่าเราจิ้มไปตรงไหนก็แล้วแต่บางทีไอ้มวลเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามสภาพการของมันอย่างนี้เข้าใจถูกไหมทางนี้ครับถูกต้องครับคือโดยปกติเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลตามลักษณะของโลกที่ขั้วเข้าหาดวงอาทิตย์อ่ะเนาะครับครับถ้าโลกหันขั้วเข้าหาดวงอาทิตย์เมื่อไหร่ครับฝั่งที่หันขั้วเข้าไปก็จะกลายเป็นฤดูร้อนเพราะว่าเราเพราะมันใกล้ดวงอาทิตย์เต็มๆใกล้ดวงอาทิตย์เพราะว่าหันห่างออกไปนี่ก็คือตรงนั้นก็จะกลายเป็นฤดูหนาวครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลับกับเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละครับใน365วันอ๋อเพราะฉะนั้นท่านฟังหลับตานึกภาพว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยเขาจะคนละฤดูกาลตรงข้ามกันเลยใช่ถูกต้องนะฮะอย่างบางทีถ้าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนกันยาใช่ไหมฮะถ้าเดือนพฤษภาเนี่ยบ้านเรานี่ร้อนจัดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดขึ้นเครื่องไปซิดนีย์ออสเตรเลียปุ๊บเนี่ยคุณต้องเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะ
ครับเสื้อกันหนาวเพราะว่าเขาหันขั้วออกไปใช่ไหมฮะอืมครับทีนี้พอมันการโลกมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอากาศมันก็หมุนพอมันหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรอื่นเข้ามาเสริมอีกไหมฮะในการที่ทำให้เกิดสภาพที่เรียกเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาเนี่ยครับคุณสมควรลักษณะของกับปัจจัยก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนี่แหละร้อนขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบนี้ครับทั้งอุณหภูมิที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ในทะเลครับนะครับในบางปีเนี่ยอุณหภูมิที่ร้อนบนพื้นดินเกินไปก็จะนำเอาความชื้นจากในทะเลเข้ามาครับนะครับหรือถ้าขนาดว่าอุณหภูมิในทะเลมันอุ่นมันอุ่นเกินไปก็คือทำให้เกิดพายุค่อนข้างจะมากขึ้นถี่ขึ้นนะครับแรงรุนแรงขึ้นนะครับนี่คือเรื่องอุณหภูมิของเพราะพื้นน้ำหรือพื้นมหาสมุทรเนี่ยเขาค่อนข้างจะกว้างใช่ใช่เนาะก็เลยทำให้เขามีโอกาสที่จะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเปลี่ยนมากกว่าพื้นดินครับแสดงว่าบางพื้นที่ผมสังเกตดูอย่างที่คุณสมควรบอกเนี่ยถ้าเป็นภูมิประเทศลักษณะที่มีทั้งทะเลทรายแล้วก็มีทั้งทะเลอยู่ด้วยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดค่อนข้างสูงไหมครับค่อนข้างจะแตกต่างกันแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับในปากีสถานที่เราเห็นข่าวนี่ความเปลี่ยนร้อนรุนแรงจะมากกว่าปกติเลยนะครับไม่เคยเจอเหมือนกันนะในตอนบนใช่นะคือความแตกต่างของภูมิประเทศโดยเฉพาะปากีสถานเนปาลแถวบังคลาเทศเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่สูงซะเป็นส่วนใหญ่แล้วในบางพื้นที่ก็เป็นทาน้ำแข็งโดยเดิมก็มีอย่างนั้นอยู่แล้วเขามีหิมะตกด้วยนะฮะมีหิมะตกด้วยโดยปกติแล้วก็น้ำแข็งเขาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะมีอายุยืนนะมันไม่ได้ละลายกันง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็คือปีนี้เองเนี่ยทางอินเดียปากีสถานตอนบนก็ปรากฏว่าเจอคลื่นความร้อนเหมือนกันครับในช่วงแรกเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเดิมเนี่ยเขาก็จะมีหิมะบางส่วนก็จะถูกละลายไปครับนะครับละลายไปพอในช่วงที่ผ่านมาก็คือช่วงปลายกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเขาเกิดมีตัวเขาเรียกว่าเป็นมีทั้งพายุแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำมีพายุซีเพรสชั่นเคลื่อนตัวเข้าไปก็เลยทำให้เป็นสองปัจจัยครับเกิดฝนตกหนักเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดทำหิมะละลายด้วยน้ำแข็งละลายด้วยทีนี้เวลาน้ำแข็งหรือน้ำฝนที่มันละลายเข้ามาเนี่ยมาเจอกันจากไหลจากที่สูงนะครับพอมันไหลจากที่สูงความรุนแรงมันก็จะมากกว่าบ้านเราที่ปกติเราก็จะเห็นว่าความสูงเป็นช่วยให้เวลาน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมีความแรงแรงใช่ครับก็เลยทำให้ค่อนข้างจะหายนะค่อนข้างจะรุนแรงกว่าปกติเอ๊ะแล้วทำไมเขาไปลงตรงปากีสถานทำไมไม่ข้ามไปฝั่งจีนหน่อยฮะจีนเขาต้องการน้ำเนี่ยจีนคนละส่วนคนละโลกครับคนละเรื่องกันนะท่านฟังต้องเข้าใจด้วยนะเขาหิมาลัยเขากั้นโอ้โหกั้นสูงมากเขาก็จะไหลลงมาทางตามอินเดียมาฝั่งบังคลาเทศลงมาทางอ่าวเบงกอลตอนบนนะครับหมายถึงว่าถ้าลมพัดขึ้นไปเนี่ยนะครับพายุขึ้นไปแถบปากีสถานเนี่ยมันจะไปเจอหิมาลัยแล้วมันไปต่อไม่ได้เลยใช่ไหมฮะไปต่อก็คือจะหยุดอยู่ตรงนั้นจะไปหยุดเลยใช่ไหมเพราะมันฝนก็จะถูกเทอยู่ตรงหน้าเขานั่นแหละอ๋อครับครับจะไปต่อไม่ได้ละก็คือพอถึกของหิมาลัยนี่ก็อย่างน้อยก็8กิโลครับความสูงพอโอ้โห8กิโล8กิโลก็ข้ามยากลำบากหน่อยเอาเดี๋ยวบอกเรียนความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนไม่มีเครื่องบินเขาบินผ่านเส้นนั้นเลยนะฮะครับหิมาลัยเพราะจะอ้อมอ้อมเอาเขายอมอ้อมเอาเขาไม่ยอมบินผ่านเด็ดขาดใช่ครับเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงทิศทางของลมมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากลมมันแปรปรวนด้วยใช่ไหมครับตรงนั้นลมแปรปรวนด้วยลมระดับบนนี้ก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่ามีลมเฉือนลมเขาเรียกว่าด้วยนะครับอันตรายต่อการบินเพราะฉะนั้นเขาเลยเลี่ยงเอานั่นก็แปลว่าโอ้อากาศมันก็หมุนวนหมุนมาหมุนไปอยู่นี้อยู่ที่ว่าความร้อนมันอยู่ตรงไหนมันจะดึงอะไรไปยังไงแค่นั้นเองโดยธรรมชาติของมันใช่ครับปกติก็จะมีอากาศเย็นอากาศร้อนเวลามาเจอกันมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดอากาศเย็นเคลื่อนที่อากาศร้อนเจออากาศร้อนอย่างที่เราเจอวันที่29ครับสิงหาที่ผ่านมาเนาะที่ลักษณะของเมฆคึ้มดำอันนี้จะถามอยู่พอดีเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมาแล้วนะปกติแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณสมควรนะโดยปกติเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนมวลอากาศที่แตกต่างกันอย่างวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะมีสระฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนี่ยก็คือลักษณะของอากาศที่เย็นเจออากาศร้อนนะครับเย็นเจอร้อนนะครับครับเจอร้อนก็คือมวลอากาศเย็นบ้านเราขออภัยอากาศเย็นจะอยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนตัวเข้ามานะครับแล้วก็มีอากาศร้อนอยู่บ้านเราเพราะนั้นอากาศมวลอากาศ2มวลเนี่ยเจอกันลมมันเปลี่ยนทิศทางด้วยวันนั้นครับลมโดยปกติเนี่ยในช่วงนี้บ้านเราจะเป็นลมมรสุมเนาะเป็นมรสุมตอนตกเฉียงใต้แต่วันนั้นก็มีลมตอนออกเฉียงใต้ลมใต้หรือเข้ามาด้วยเจอลม2อันนี้ก็เลยเจอเกิดขึ้นบริเวณทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลก็เลยเกิดการยกตัวอย่างรุนแรง
นะครับแต่ที่เราเห็นที่เป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมฆมืดดำคือเนื่องจากว่าปริมาณไอ้น้ำในเมฆก้อนเมฆมันเยอะนะครับคือมันก็ไม่ได้มีเฉพาะปริมาณไอ้น้ำอย่างเดียวครับปริมาณของฝุ่นละอองที่มันหอบขึ้นไปด้วยก็เลยทำให้มืดดำสนิทเลยแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยแสงแดดมันไม่ค่อยส่องทะลุผ่านเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มันมีไอ้น้ำในอากาศสูงนะก็เลยทำให้ดูเหมือนมีดเหมือนช่วงที่เราเกิดสุริยคาตเกิดอากาศมีผลิตไฟแต่ว่าเมฆพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเมฆอาคาสมันเป็นเมฆส่วนหนึ่งของเป็นเมฆเสริมครับเมฆฝนฟ้าขนองก็คือพอเมฆพวกฝนฟ้าขนองเคลื่อนตัวผ่านไปเนี่ยมันจะเกิดการม้วนตัวของเมฆที่อยู่ด้านหน้าครับหรือเขาเรียกว่าเป็นเมฆส่วนโค้งของมันนั่นเองมันก็จะม้วนตัวด้านหน้าของมันพอมันผ่านไปก็มันมีฝนตามเข้ามานะครับแต่ว่าโดยเดิมธรรมชาติของฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะมีการกระแสอากาศไหลขึ้นแล้วก็มีกระแสอากาศไหลลงอยู่ในมีขึ้นมีลงนั่นแหละใช่มีขึ้นมีลงทีนี้พอผ่านไปก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองพวกนี้เคลื่อนตัวเร็วครับปกติก็จะเคลื่อนตัวเร็วก็ถ้าตกอยู่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวก็จะผ่านไปแต่แรงดิฮะตกแรงไหมมันตามแรงครับตามลมแรงแต่นั่นเองอ๋อเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเข้าใจเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเอาปืนมาไล่ยิงอะไรกันไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรามักจะเห็นบ่อยปกติก็จะเกิดช่วงหน้าร้อนซะเป็นส่วนใหญ่อ๋อครับแม้แต่อย่างว่าคนโบราณเขาอาจจะไม่ได้ไปศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เลยคิดว่าแหมมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นทำนองนี้หรือเปล่าทำนองนั้นเห็นมีนกบินว่อนนะใช่ใช่ใช่ใจได้ด้วยความมืดมิดของเมฆที่มาก้อนที่มือว่าทีนี้เราจะบอกล่วงหน้าได้ไหมฮะคุณสมควรว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงอันเมฆเนี่ยก็คือบอกยากหน่อยหนึ่งการก่อตัวของเมฆชนิดนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่อากาศมวลอากาศแตกต่างกันนะครับการบอกนี่จะยากหน่อยแต่บอกฝนว่าฝนจะตกหนักตกเบาเนี่ยอาจจะพอบอกได้ครับในการก่อตัวของเมฆนี่จะลำบากสักหน่อยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับแต่ละวันว่าช่วงนั้นอากาศเป็นยังไงอ๋อครับครับครับเอาละก็ติดตามกันส่วนตอนนี้เจ้าพายุอะไรนะฮะพายุหินน้ำหน่อครับ จะเรียกยากสักหน่อยเรียกยากหน่อยนึงเขาก็ยังเคลื่อนตัวต่อไปถึงนั่นแหละก็คาดว่าน่าจะไปทางเลาะชายฝั่งจีนก่อนแล้วก็เข้าไปทางเกาหลีใต้เอาไปทางนู้นเลยนะญี่ปุ่นไปทางนู้นเลยครับครับเขายังแรงอยู่นะครับยังแรงอยู่แล้วตอนนี้มีอีกลูกหนึ่งไหมฮะในแปซิฟิกนะฮะที่อาจจะเข้าบ้านเราตอนนี้ยังครับยังนะครับยังกำลังก่อตัวอยู่อ๋อครับแต่ว่าสิ่งที่อยากเตือนช่วงวันสองวันนี้ก็คือเรื่องของร่องมรสุมนะครับครับทำไมครับร่องมรสุมวันนี้แรงขึ้นครับนะครับมรแรงขึ้นนี่คือจากอิทธิพลของมรสุมที่พัดจากทางด้านฝั่งอันดามันเข้ามาครับเขาก็จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่าช่วงแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับถึงวันที่9อากาศน่าจะมีความแปรปรวนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนที่จะตกหนักเข้ามานะครับเพราะนั้นก็จะอยากจะให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่คือส่วนใหญ่จะตกมาทางท้ายเขื่อนนะครับอ๋อคือบริเวณภาคกลางนะครับภาคอีสานตอนล่างนี่แหละแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านภาคใต้ตอนบนด้วยอย่างเช่นเพชรบุรีประจวบครับระนองงาภูเก็ตตรงนี้นะครับที่อาจจะมีฝนหนักเข้ามาครับต้องระวังสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังตลอดสัปดาห์ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้บริการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฟังแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะฮะอย่าเพิ่งตกอกตกใจอะไรกันเป็นอาจจะส่งสัญญาณเป็นเอ็กซ์ตรีมเวเตอร์ก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงบางช่วงเวลาแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นที่มีที่มาที่ไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะคลายความกังวลไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศเป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามอันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินก้อนหรือว่าเป็นวงเงินสินเชื่อนะครับด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งจะมีวงเงินสูงสุด10ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำและก็ต้องมีอายุงานคำถามนะครับต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่ากี่เดือนหรือว่าตั้งแต่กี่เดือนขึ้นไปส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ